สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สร้อยมาศรุ่งมณีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ๋งภากรอาจารย์เป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์นักเขียนมีความเชี่ยวชาญงานองค์กรระหว่างประเทศการพัฒนาชุมชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมศึกษาอาจารย์มีผลงานหนังสือแล้วก็บทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันนี้หลบมุมอ่านจะคุยถึงหนังสือทุนนิยมอาหารกับขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหารและภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สร้อยมาศซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับระบบอาหารและความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้บริโภคการเคลื่อนไหวทางสังคมเกี่ยวกับอาหารและภาคเกษตรกรรมขบวนการชาวนาโลกขบวนการเกษตรกรไร้ที่ดินการใช้แรงงานผลิตอาหารอย่างมีจริยธรรมความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารและยังมีประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นงานศึกษาวิจัยและอาจารย์นำพิมพ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอพูดคุยถึงที่มาแล้วก็ปัญหาของทุนนิยมทางอาหารว่ามันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างซึ่งอาจารย์อาจจะให้ภาพรวมในทุกมิติก็ได้แล้วก็อาจจะช่วยกันย่อส่วนออกมาให้เห็นในมิติเล็กๆที่อาจารย์อยากจะนำเสนอค่ะในหนังสือเล่มนี้จริงๆเนื้อหามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็มีความหลากหลายให้เห็นทั้งในเชิงของมุมของประวัติศาสตร์ในมุมสังคมวิทยาแล้วก็มนุษยวิทยารวมถึงวัฒนธรรมศึกษาด้วยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะชักชวนผู้อ่านมาทำความเข้าใจระบบทุนนิยมนะคะผ่านการผลิตอาหารผ่านระบบการผลิตการกระจายการบริโภคอาหารถ้าเรามีความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสายวิพากษ์สังคมศาสตร์แนววิพากษ์นิดนึงเนี่ยเวลาเราพูดถึงระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็คือระบบที่เอื้อให้กับคนที่มีทุนนะคะหรือว่านายทุนก็ได้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตสามารถสั่งสมทุนได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสายวิพากษ์เขาก็จะบอกกันว่าสั่งสมทุนผ่านการขุดรีดแรงงานหรือว่าขุดรีดทรัพยากรทีนี้พอเราเติมเข้าไปเป็นทุนนิยมอาหารเราดูการสั่งสมทุนผ่านการผลิตอาหารทำไมอาหารถึงถูกทำมาเป็นสิ่งที่เอาไปขายแล้วก็เอามาเก็งกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยากได้กำไรจากการผลิตอาหารเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าทำยังไงล่ะที่จะทำให้คนบริโภคอาหารเยอะๆแล้วก็แปรรูปอาหารใหม่ๆมากๆเพื่อที่จะสร้างรายได้สั่งสมทุนให้กับไม่ว่าจะเป็นนายทุนบริษัทข้ามชาติหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีคนที่เสียประโยชน์จากกระบวนการนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตหรือแม้แต่พวกเราที่เป็นผู้บริโภคถ้าเราแบบไม่ได้รู้เท่าทันนะคะว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราหรือเปล่าเราจะบริโภคยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ประโยชน์จากทุนนิยมอาหารนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดคร่าวๆนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเนี้ยค่ะผลิตกระจายบริโภคอาหารในระบบทุนนิยมผ่านแนวคิดระบบอาหารที่เมื่อกี้คุณหลอดก็ได้เกริ่นนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าหนังสือเนี่ยกล่าวถึงแนวคิดเรื่องฟู้ดรีจีมหรือว่าภาษาไทยเราแปลว่าระบอบอาหารนะคะที่วิเคราะห์ว่าระบอบอาหารแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันก็เกิดพร้อมกับในโลกที่มีระบบทุนนิยมถ้าเอาตามกรอบแนวคิดเนี้ยซึ่งคิดโดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะชื่อฟิลิปแมคไมเคิลเขาก็บอกว่าระบบอาหารเนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ยุคตั้งแต่ยุคของสมัยที่อังกฤษล่าอาณานิคมศตวรรษที่18นะคะเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็อังกฤษเริ่มที่จะนำวัตถุดิบจากทั่วโลกใช่ไหมคะมาผลิตอาหารผลิตเป็นสินค้าส่งออกอะค่ะเป็นอังกฤษเป็นโรงงานของโลกแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆไปขายสั่งสมทุนจนทำให้อะไรคะอาณานิคมอังกฤษเนี่ยมีความร่ำรวยขึ้นมาได้หรือว่ายุคที่2เนี่ยเป็นยุคที่อังกฤษดรอปไปละแล้วก็เป็นยุคของสหรัฐหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นเจ้าของระบอบที่2ของระบอบอาหารนะคะก็คือเป็นยุคที่เป็นปฏิวัติเขียวนำโดยสหรัฐนะคะส่งออกเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอาหารต่าง
ที่มีทั้งใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีแล้วก็เป็นยุคที่กระตุ้นนะคะให้ประเทศบริวารที่อยู่ในฝั่งสหรัฐในยุคสงครามเย็นนะคะทำยังไงที่จะเอาผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐเนี่ยไปอยู่ในตลาดของประเทศเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าเชื่อมโยงกับยุคปัจจุบันน่ะทำไมเกาหลีถึงมีหม้อไฟหรือมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่โปะชีสลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือวัฒนธรรมการกินทำไมเขาถึงผสมผสานได้แบบนี้หรือว่าทำไมญี่ปุ่นมีขนมปังในแบบที่แบบญี่ปุ่นก็เป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นของตัวเองคือชนชาติเอเชียตะวันออกเหล่านี้ที่เขาเคยบริโภคข้าวเหมือนกับเราอะค่ะทำไมเขามีวัฒนธรรมการกินแป้งสาลีก็ถ้าอ่านประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับในยุคที่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่สหรัฐเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างในประเทศเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมการกินที่มีการแบบส่งเสริมให้กินแซนด์วิชอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแล้วก็มายุคสุดท้ายที่หนังสือกล่าวถึงเยอะที่สุดเลยก็คือยุคเกี่ยวกับบริษัทอาหารนะคะที่เปลี่ยนจากรัฐเนี่ยมาสู่บริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผูกขาดการผลิตอาหารผูกขาดเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเวลาเรานึกถึงบริษัทอาหารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตอาหารใช่ไหมคะบางบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทลูกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เคมีเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ด้วยในขณะที่เขาผลิตอาหารจำนวนมากเนี่ยไม่รู้ว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ผลิตของที่ทำให้เราเชื่อว่ามันบำรุงสุขภาพไปพร้อมกันนะคะก็คือสร้างความร่ำรวยจากสิ่งที่เรียกว่าอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็เราได้เห็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตอาหารเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรื่องในวันที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะในกรุงเทพเนี่ยกำลังวิกฤตเลยก็คือส่วนนึงเนี่ยมันก็มีผลมาจากการผลิตในภาคเกษตรใช่ไหมคะการเผาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันมีข้อที่เราวิพากษ์กันนะว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบหรอในการผลิตสินค้าอาหารที่ทำให้เกิดการเผาไร่ข้าวโพดเผาไร่นาไร่ทั่วไปก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะก็คือไม่ใช่แค่ผู้บริโภคอย่างเราที่รับผลกระทบผู้ผลิตที่เป็นนายทุนหรือว่าคนร่ำรวยในสังคมเราอ่ะก็เผชิญกับวิกฤตฝุ่นพอๆกันนะคะในตอนนี้ถ้าเราไม่ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทีนี้เราก็เห็นถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ทราบเราก็ทีเนี้ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนอะมันก็จะนำไปสู่กระบวนการเคลื่อนไหวทางด้านอาหารแล้วก็ภาคเกษตรกรรมต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปลายทางด้วยนะคะตัวการเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะมันได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาอย่างไรบ้างแล้วมันได้สร้างให้เกิดความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะตอนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้อยากจะแนะนำให้ผู้อ่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่ตัวเองสอนเนี่ยรู้จักกับขบวนการเคลื่อนไหวร่วมสมัยที่เกี่ยวกับอาหารเพราะว่าสอนหนังสือวิชาพวกนี้มาเนี่ยนักศึกษาไม่ค่อยรู้จักนะคะแล้วก็งานส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษบางขบวนการเนี่ยมีมานานแล้วตัวเองใช้คำว่าร่วมสมัยก็คือพยายามจะเขียนให้มันเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างแต่จริงๆเนี่ยถ้าผู้อ่านลองอ่านดูเนี่ยมันจะมีบางขบวนการที่จริงๆเราก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะอย่างขบวนการเกษตรอินทรีย์เกษตรทางเลือกเนี่ยค่ะมันเกิดมาตั้งแต่ยุคที่เรามียาฆ่าแมลงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสมากๆในยุคหลัง1960ยุคปฏิวัติเขียวอะค่ะว่าแบบเราจะบริโภคอาหารที่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันมีงานทางฝั่งตะวันตกอะนะคะเขาเขียนเรื่อง Silent Spring มีนักเขียนคนหนึ่งบอกว่าชื่อฤดูใบไม้ผลิที่แบบเงียบงันก็คือใช้ยาฆ่าแมลงจนกระทั่งนกแมลงมันหายไปจากหมู่บ้านไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็หลังจากงานเขียนชิ้นนี้ออกมาหลัง1970เนี่ยก็เริ่มเป็นกระแสว่าแบบเราจะทำยังไงให้อาหารมันปลอดภัยขึ้นอันนี้เป็นขบวนการเคลื่อนไหวแรกที่หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงนะคะว่าเอ๊ะมนุษย์ควรจะมีโอกาสได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีบ้างไหมแล้วก็เป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของขบวนการเกษตรอินทรีย์นะคะที่กว้างขวางแต่จริงๆแล้วมันเกิดก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้ให้ผู้อ่านลองไปอ่านดูก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยขบวนการเกษตรอินทรีย์ในระยะหลังๆนะคะมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าในเมื่อความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้น
ก็บริษัทใหญ่ๆจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างในสหรัฐอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มี2แทร็กละมีแทร็กที่ผลิตอาหารแบบทั่วไปนะคะราคาถูกกับอีกแทร็กนึงผลิตสินค้าอินทรีย์เหมือนกันแต่ทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แบบทำเหมือนผลิตกระแสหลักเลยอะค่ะแต่ว่าสแตมป์ตาอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าตกลงเนี่ยถ้าเรากินอาหารออร์แกนิกอาหารอินทรีย์เนี่ยมันก็คือเกษตรกรที่แบบเป็นลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นขบวนการแรกนะคะที่มีการพูดถึงแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกันนะคะหรือว่าอีกขบวนการนึงที่หนังสือพูดถึงนะคะก็คือขบวนการสโลว์ฟู้ดหรือว่าการบริโภคแบบเนิบช้านะคะก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะว่าขบวนการนี้จริงๆแล้วเหมือนจะเป็นกระแสเรียกร้องจากผู้บริโภคแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็ไปคุยกับผู้ผลิต ว่าต้องผลิตอาหารให้ปลอดภัยนะแล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินก็คือเป็นการสร้างทางเลือกให้ชนชั้นกลางที่อาจจะพอมีกำลังนิดนึงนะคะว่าจะกินยังไงให้มีความละเมียดในการกินแล้วก็ซาบซึ้งในวัฒนธรรมอาหารไม่ใช่กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อที่จะแบบอาหารคือเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการกินที่ส่งเสริมการความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรเป็นต้นซึ่งสโลว์ฟู้ดนี่ก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าอะไรนะเป็นขบวนการชนชั้นกลางที่คนจนคงทำไม่ได้หรอกแต่ว่าคิดว่ามันเป็นขบวนการที่น่าสนใจอะค่ะเพราะว่าเป็นการที่เอาวัฒนธรรมอาหารมาใส่ในขบวนการเคลื่อนไหวว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ตอบสนองชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะทีนี้เราจะไปต่อกันที่อีก2ขบวนการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือขบวนการความยุติธรรมทางอาหารซึ่งมันก็จะว่าด้วยความเป็นมาของขบวนการความยุติธรรมทางอาหารมีเรื่องของสีผิวเรื่องเพศเรื่องชาติพันธุ์แล้วก็ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตด้วยรวมถึงอีกหนึ่งขบวนการนั่นก็คือขบวนการชาวนาสากลราเวียคัมเปซีน่านะคะซึ่งทั้งสองขบวนการนี้ค่ะก็ปรากฏอยู่ในหนังสือเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยเล่าให้กับพวกเราฟังทีว่าทั้งสองขบวนการนี้มันจะมีส่วนนะคะในการสร้างความยุติธรรมหรือว่าทำให้เราเข้าใจตระหนักรู้ถึงทุนนิยมทางอาหารได้อย่างไรบ้างค่ะสำหรับขบวนการความยุติธรรมทางอาหารเนี่ยจริงๆในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นขบวนการที่ใช้เรื่องใช้คำนี้นะคะ food justice เนี่ยจริงๆตัวผู้เขียนเองก็มาเห็นตอนช่วงโควิดนะคะพอลองค้นดูเนี่ยความยุติธรรมทางอาหารมาเกิดตอนที่มีการพูดถึงว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยที่ถูกตัดขาดจากอาหารไปเพราะว่าออกไปทำงานไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวต้นสายของขบวนการ Food Justice เนี่ยมันเป็นขบวนการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มโลกตะวันตกนะคะโดยเฉพาะประเทศแบบที่พัฒนาแล้วด้วยเพราะว่ามันพูดถึงอัตลักษณ์สีผิวเพศแล้วก็ชนชั้นทางเศรษฐกิจกับความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่ดีกับสุขภาพว่าแบบว่าทำไมคนที่มีสีผิวอะค่ะที่เป็นคนในหนังสือจะกล่าวถึงคนผิวดำนะคะว่าแบบว่าทำไมเขาถึงเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ได้เพราะว่าในความที่รายได้ต่ำแล้วก็อยู่รวมกันในชุมชนที่อาจจะมีอาชญากรรมสูงเนี่ยมันทำให้ กำลังซื้อน้อยแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีๆค่ะก็จะไม่ไปเปิดในย่านที่คนดำอยู่อาศัยเพราะว่าถ้าเราดูในข่าวเนี่ยอเมริกาช่วงนี้ก็จะมีการปล้นชิงอะไรกันเยอะใช่ไหมคะตัวเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายอาหารสดเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ปลอดภัยด้วยอ่ะไม่ยอมไปเปิดอันแรกอันที่สองก็คือเนื่องจากเขาไม่มีกำลังซื้อค่ะอาหารสดเนี่ยมันแพงกว่าอาหารแช่แข็งที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วแล้วมันก็เก็บไว้ได้ไม่กี่วันก็เน่าเสียถ้าไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีร้านค้าที่อยากจะมาลงทุนในชุมชนคนผิวดำหรือคนผิวสีหรือคนฮิสแปนิกหรือว่าคนผิวอื่นๆที่ไม่ใช่คนขาวกลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยเข้าถึงแค่อาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันราคาถูกหรืออาหารแช่แข็งแล้วก็สิ่งที่เขาเข้าถึงอีกอย่างนึงก็คือเหล้าเบียร์นะคะซึ่งจะมีทุก
หัวละแหงของชุมชนของเขาแต่กลับไม่มีอาหารสดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าคนกลุ่มนี้ก็เลยออกมาขับเคลื่อนเพราะว่าพอไปดูสถิติระดับชาติของเขาเนี่ยในสหรัฐเนี่ยพบว่าคนผิวสีคนผิวที่ไม่ขาวอะค่ะเป็นกลุ่มคนอันดับแรกๆเลยที่ป่วยจากโรคที่มันมาจากอาหารไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคไตจะเกิดกับคนกลุ่มนี้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยตัวผู้เขียนยังไม่มีข้อมูลนะคะอันนี้ก็สังเกตการสังเกตเองเหมือนกันจากการทำงานลงพื้นที่ว่าแบบคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันทางเลือกในการบริโภคเนี่ยค่อนข้างจำกัดถ้าอะไรอ่ะพวกเราคนที่มีรายได้สูงกว่าเนี่ยสามารถซื้อผักซื้ออะไรที่เป็นของปลอดสารได้เนี่ยคนที่มีรายได้น้อยกว่าลองคิดภาพคนรายได้350บาทต่อวันอาหารที่เขารับประทานได้ในแต่ละวันเนี่ยควรจะเป็นอะไรถ้าก๋วยเตี๋ยวในกทมเนี่ยชามละ 50-60 ใช่ไหมคะรายได้350เราต้องรับประทานกันทั้งครอบครัว4ชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะทานอะไรได้บ้างนะคะคิดว่าสถานการณ์ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยกลุ่มคนรายได้น้อยเนี่ยเขาแก้ปัญหาด้วยการไปขอที่ดินนะคะของเทศบาลหรือว่าที่รกร้างในเมืองอย่างเงี้ยค่ะมาทำเป็นสวนครัวแล้วก็สร้างตลาดชุมชนของตัวเองแล้วก็พยายามชูอัตลักษณ์นะคะว่าในความเป็นคนผิวสีเป็นคนละตินเป็นคนฮิสแปนิกของเขาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการกินอย่างไรบ้างแล้วก็การกินที่ดีต่อสุขภาพของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาในสหรัฐแต่ว่าขบวนการนี้ก็อีกนั่นแหละก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศผู้นำของระบบอาหารแบบบรรษัทใช่ไหมคะก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าขบวนการความยุติธรรมทางอาหารเนี่ยเขาก็ไม่ได้วิพากษ์ไอ้ระบบอาหารบรรษัทที่มันไม่เป็นธรรมอะค่ะก็คือเขาแก้ปัญหาด้วยการไปผลิตอาหารที่ดีกับสุขภาพแต่อีกข้างนึงเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาอาหารในระบบอาหารบรรษัทอยู่ดีในเรื่องของสิทธิในอาหารนะคะในหนังสือของอาจารย์ก็บอกเอาไว้ว่ามันไม่ได้จำกัดแค่สิทธิในเรื่องของการกินนะแต่มันยังหมายถึงรายได้ที่เพียงพอด้วยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ราคาที่บริโภคแล้วก็ราคาที่ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายได้ใช่ไหมคะมันก็จะเข้าไปสู่ขบวนการอีกขบวนการหนึ่งนั่นก็คือขบวนการเคลื่อนไหวนะคะชาวนาสากลราเวียคัมเปซีน่านะคะซึ่งมีบทบาทอย่างไรคะต่อระบบอธิปไตยทางอาหารมันเข้าไปช่วยเราได้อย่างไรเราสามารถที่จะเข้าไปต่อรองอะไรได้บ้างกับบรรษัทข้ามชาติหรือว่าบรรษัทที่ทำการผลิตอาหารออกมาให้พวกเรากินนี่แหละค่ะมีตัวเลือกให้เราเยอะแยะมากมายในสังคมตอนนี้จริงๆขบวนการราเวียคัมเปซีย่าที่อยู่ในหนังสือนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาพูดถึงขบวนการชาวนาโลกหรือขบวนการชาวนาสากลเนี่ยในประเทศไทยอะค่ะถ้าไม่ใช่คนที่ทำงานเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่ที่มาที่ไปเขาอยู่ในอเมริกาใต้ในละตินอเมริกาซึ่งบริบทของเขาเนี่ยมีความคล้ายๆเมืองไทยแต่ว่าบริบทในเรื่องความเป็นชาวนาของเขาเนี่ยเขาถูกกดขี่ขูดรีดมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ใช่ไหมคะเขาเป็นอาณานิคมที่ดินถูกพรากไปจากมือชาวนาแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลบรรษัทข้ามชาติมาแบบเป็นร้อยปีหลายร้อยปีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาเขาก็ลุกขึ้นสู้ว่าทำไมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะผลิตอะไรเองบ้างหรอเราไม่มีอธิปไตยแม้กระทั่งเรื่องของการผลิตอาหารจะบริโภคเองบ้างหรอเราต้องผลิตทุกอย่างป้อนตลาดโลกหมดเลยก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงมีขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาแล้วก็รวมตัวกันในระดับโลกในยุคที่ถ้าฝั่งบรรษัทอะค่ะสามารถที่จะทำการค้าเสรีรัฐไปร่วมกับบรรษัทใช่ไหมคะสร้างการค้าเสรีได้ชาวนาโลกก็บอกว่าชาวนาเราก็รวมตัวกันได้นะผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์เนี่ยชาวนาทั่วโลกทั้งผองเราต้องมาร่วมมือกันต่อสู้เพื่อสิทธิที่จะกำหนดว่าเราจะผลิตอะไรบริโภคอะไรแล้วก็ต้องเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพรวมถึงวิธีการผลิตก็ควรจะเป็นเกษตรกรรมแบบที่ชาวนาโลกเขาใช้คำว่า agroecology นะคะในไทยเนี่ยเราก็แปลว่าเกษตรยั่งยืนเกษตรนิเวศก็ได้นะคะก็คือเป็นเกษตรที่คิดถึงสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ FAO รวมถึงในแผนของความยั่งยืนนะคะ SDG ก็บอกว่า agroecology เนี่ยเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องโลกรวนโลกร้อนวิธีหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับขบวนการชาวนาโลกเนี่ยจริงๆจะทำยังไงในภาวะที่อาหารมันถูกทำให้กลายเป็นสินค้าในระบบทุนนิยมไปแล้วแล้วชาวนาโลกเคลื่อนยังไง
ขบวนการชาวนาโลกเนี่ยเขารับรู้อะค่ะว่าเป็นมีความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตก็เปลี่ยนตัวชาวนาเองก็อยู่ในระบบทุนนิยมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขายังมีชาวนาอีกจำนวนมากอะนะคะที่เข้าไม่ถึงที่ดินซึ่งมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับไอ้ขบวนการเมื่อกี้ค่ะขบวนการความยุติธรรมทางอาหารเหมือนกับว่าเคยมีคนมาถามตัวผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เหมือนกันว่าเออแล้วในไทยเนี่ยเราไม่ได้เคลื่อนด้วยอัตลักษณ์เหมือนกับในอเมริกาที่เขาใช้สีผิวใช่ไหมคะคนผิวดำเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางอาหารในไทยเราเคลื่อนยังไงในไทยเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นทางตรงกันข้ามก็คือคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยอ่ะจริงๆเขามีความสามารถในการที่จะเข้าถึงอาหารที่ดีตามภูมิปัญญาของเขานะคะเราจะเห็นงานจำนวนมากที่พูดถึงชนเผ่าค่ะปากากยอวิธีการภูมิปัญญาในการทำไร่ข้าวไร่หมุนเวียนการผลิตสมุนไพรผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยถูกรัฐพรากทรัพยากรไปเพราะว่าอาจจะแบบไปทำมาหากินในพื้นที่ที่รัฐไปเคลมว่าอันนี้เป็นเขตป่าเราทำให้เขาเข้าไม่ถึงที่ดินมันก็เลยมาเชื่อมกับไอ้ขบวนการชาวนาโลกเนี่ยว่าชาวนาที่มีอัตลักษณ์ที่เป็นชนเผ่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยอะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่ในขบวนการชาวนาโลกที่เขาเคลื่อนไหวในเรื่องว่าแม้เขาจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยทำไมเขาเข้าไม่ถึงทรัพยากรในการผลิตเหล่านี้ล่ะทำไมอยู่ดีๆเขาทำมาหากินในที่ดินมาแบบ 20-30 ปีหลายรุ่นแล้วอะแล้วก็รัฐมาประกาศว่าตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนเขาต้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะผลิตสิ่งที่มันดีกับสุขภาพของเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะอะไรคะชูภูมิปัญญาในเรื่องเหล่านี้ค่ะว่าถ้ารัฐเนี่ยจัดสรรที่ดินที่เป็นเรื่องเป็นราวให้เกษตรกรอย่างเราเนี่ยเราจะเอาที่ดินไปใช้ในทางเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรแบบนิเวศแล้วเราก็จะเป็นเกษตรแบบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนกับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรมนะที่รัฐเนี่ยควรจะคิดถึงวิธีการผลิตแล้วก็วิธีการบริโภครวมทั้งภูมิปัญญาของเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมีความแต่ละขบวนการเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะค่ะในบทสรุปเนาะของเรื่องราวที่เกี่ยวกับอธิปไตยทางอาหารนะคะก็อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ว่าขบวนการชาวนาโลกเนี่ยนะคะในฐานะขบวนการทางการเมืองได้เสนอหนทางนะคะที่นำไปสู่การแก้ปัญหาโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าไว้นะคะก็มี1ขบวนการชาวนาโลกทำให้เห็นว่าการเกษตรแบบทุนนิยมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำมาสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยและการต่อสู้ของขบวนการชาวนาโลกทำให้เห็นความสำคัญของภาคชนบทในการต่อสู้กับประเด็นระดับโลกเหล่านี้2ขบวนการชาวนาโลกทำให้ชาวนายากจนและเกษตรกรรายย่อยมีตัวตนขึ้นมาในการเคลื่อนไหวและในความร่วมมือระดับโลก 3. ขบวนการชาวนาโลกทำให้เกิดความร่วมมือกันของขบวนการชาวนาทั่วโลกข้ามขอบเขตของการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวนาในอดีตที่จำกัดอยู่เพียงระดับชาติ 4. แนวคิดอธิปไตยทางอาหารและเกษตรนิเวศเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทุนนิยมที่ขบวนการชาวนาโลกเสนอซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของรัฐที่สังคมนิยมเชิงนิเวศที่การสะสมทุนภาคเกษตรกรรมอย่างไม่หยุดยั้งได้ทำลายการผลิตซ้ำของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมขบวนการชาวนาโลกในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบไปจึงต่อสู้เพื่อสร้างความเสมอภาคแล้วก็ความยั่งยืนนะคะทีนี้ล่ะค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดขบวนการต่างๆที่ผ่านมาเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่ว่าเราจะสร้างความตระหนักรู้ต่อทุนนิยมทางอาหารแก่คนในสังคมทุกภาคส่วนให้ยั่งยืนอย่างไรนะคะก็คือที่เห็นนะคะในก็เอาตัวอย่างมาจากที่อื่นเขาอะนะคะว่าทำยังไงให้คนในสังคมเนี่ยตระหนักรู้ว่าการกินอะมันเป็นเรื่องสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องร่างกายของเรามันเป็นเรื่องระบบนิเวศด้วยค่ะทำยังไงที่ให้เห็นว่าเราอะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอะตระหนักถึงทั้งเรื่องที่เรากินแล้วก็เรื่องผลกระทบจากการกินของเราด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างในตัวอย่างที่ไปเจอมานะคะในประเทศอื่นสิ่งที่เขาทำอ่ะเช่นถ้าเราจะเริ่มจากใครเริ่มจากรัฐไหมถ้าเริ่มจากภาครัฐมันก็จะมีรัฐจำนวนมากนะคะที่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะจัดสรรพื้นที่ว่าแบบว่าเอ้ยเรื่องกินมันสำคัญนะแล้วเรามีภารกิจต้องมาลดโลกร้อนด้วยกันเนี่ยเราจะไปด้วยกันยังไงมีตัวอย่างเช่นในเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะรัฐเขาก็ไปเอาที่ดินของรัฐนะคะที่ว่างแล้วก็ประกาศเลยคนเกาหลีเนี่ยกินผักเยอะเพราะว่าเขามีทำกิมจิทำผักดองทำอะไรของเขาใช่ไหมคะ
รัฐก็ประกาศเลยว่าเนี่ยมันมีที่ว่างๆอยู่นะให้มาลงทะเบียนจับจองผัดกันใช้แล้วก็รัฐเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เลยให้ยืมแต่ว่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยให้ซื้อนะคะก็คือมีร้านจำหน่ายเป็นสหกรณ์อยู่ในแปลงนั้นน่ะแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ยืมใช้ได้มาปลูกผักได้ในโครงการของกรุงเทพซึ่งอันนี้หนังสือไม่ได้เขียนแต่ว่าได้ไปทราบมาเช่นในกทม.เนี่ยเขามีความช่วยเหลือเรื่องอาหารกับคนจนยังไงบ้างเขาก็มีวิธีการช่วยเช่นนำอาหารที่อยู่ในร้านอาหารหรือว่าในเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะที่มันใกล้หมดอายุแต่ว่ายังไม่หมดอายุแล้วก็มีการเอาไปจัดสรรให้กับกลุ่มคนยากจนหรือว่าคนเปราะบางที่อยู่ในเขตกทม.อันเนี้ยมันก็จะมีเขตในกรุงเทพมหานครที่ทำอยู่ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องวิพากษ์ระบอบอาหารไปพร้อมกันด้วยอะค่ะว่าเอ๊ะเราจะอยู่กับอะไรอะอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งอย่างเงี้ยไปเท่าไหร่ในฐานะที่สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาพูดหัวข้อเนี้ยเราก็จะถามนักศึกษานะคะว่าเมื่อเช้าทานอะไรมาคือจะมีเด็กประมาณ 50% บอกว่าไม่ทานข้าวเช้าเด็กอีก 50% บอกว่าซื้อร้านสะดวกซื้อซึ่งถ้าต่อไปอะค่ะทุกคนทานอาหารจากร้านสะดวกซื้อหรือทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆอะเราคิดว่าเด็กในเจเนอเรชันปัจจุบันอะเขาแทบจะไม่รู้จักอะนะคะว่าอาหารที่มันสดสะอาดแบบมาจากธรรมชาติจริงๆอะมันรสชาติยังไงเพราะว่าเราโตมากับร้านสะดวกซื้ออะแล้วก็อาหารที่มันแปรรูปใส่อะไรอะคะสารปรุงแต่งมาเยอะแล้วอะค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วมันก็เป็นกระบวนการเชิงวัฒนธรรมด้วยจะทำยังไงให้คนรู้จักว่าอาหารที่ดีมันเป็นยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนตลาดสีเขียวอยู่ตรงไหนบ้างของประเทศนี้อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองก็สนใจแล้วก็คิดว่าอยากจะทำในอนาคตด้วยค่ะคุณหลอดก็เรียกได้ว่าอาจารย์ได้เข้ามาคลี่คลายให้กับพวกเราได้ทราบถึงกลไกต่างๆรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงกระบวนการเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของบรรษัทอาหารใหญ่ๆด้วยที่อาจารย์นำเสนอให้พวกเราทราบในวันนี้แล้วมันเป็นระบบที่เชื่อมโยงทำให้เห็นระบบนิเวศทั้งหมดเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าตัวเรื่องราวในหนังสือเนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็นงานข้อเขียนจากของทางต่างประเทศนะคะที่อาจารย์รวบรวมมาด้วยรวมถึงทำการศึกษาวิจัยข้อมูลนะคะค้นคว้ามาด้วยเอามาประกอบรวมกันเป็นหนังสือทุนนิยมอาหารเล่มนี้ขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ค่ะได้ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์นะคะทั้งผู้คนนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆวัฒนธรรมประเพณีนะคะรวมถึงชาติพันธุ์ของผู้คนด้วยเศรษฐกิจรายได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันไปหมดนะคะที่ทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเห็นแง่มุมประเด็นต่างๆทั้งเรื่องที่มันใกล้ตัวเราและเรื่องที่มันไกลตัวเราออกไปนะคะถือว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างเข้าใจง่ายนะคะไม่ต้องปีนบันไดอ่านสำหรับเล่มนี้นะคะคือมีประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับงานศึกษาวิจัยหรือแม้กระทั่งสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ทั้งนักปฏิบัติการทั้ง policy maker ผู้ที่จะวางแผนทำนโยบายต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถเป็นคู่มืออีกเล่มหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดสังคมการบริโภคที่มันมีคุณภาพแล้วก็ตระหนักรู้ค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านนะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สร้อยมาศรุ่งมณีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast